ก็เกินตัวก่อนแล้วกันเกลืออ้าวเฮียลูกน้องบักอีสัตว์มันเหี้ยอะไรอ้าวเฮียลุงมาว่ะตัว CCG ได้ป่ะเนี่ยเกมหมดเดี๋ยวมึงจะทำคลิปไปใช่หรอมึงจะมาเปิดกาชาครับโอเคโอเคนอกเรื่องเยอะเกินแล้วขอออกแล้วกันก็สวัสดีครับผมนิกมิยาชิเซโรนะครับผมเซโรที่แปลว่าเลขศูนย์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวมึงอ่านแล้วใช่ไหมโอเคซึ่งวันนี้ผมมาสอนลงตัวเซฟตัวเกียวกูตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเสิร์ชหาแป๊บสักครู่นะตัวเกียวกูตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันสตรีมนะโอเคทีนี้ก่อนจะลงนี่ผมข้อบอกอะไรอย่างหนึ่งนะตัวเซฟเนี่ยเวลาเราล้างคอมเนี่ยตัวเซฟตัวกิวกูไม่จะหายเว้ยต่อให้คุณเล่นครบเป็น 100% น่ะถ้าสมมุติว่าคุณลง Windows ใหม่คุณต้องเอาเซฟอะแม่งต้องกลับเอามาลงใหม่เว้ยตัวเกมตัวกิวกูน่ะซึ่งเป็นระบบอีโคตรกากมากอะก็ไม่แปลกก็เป็นเกมที่ตายไปแล้วอะขนาดโหมดออนไลน์แม่งไม่มีคนเล่นเลยไม่มีคนเล่นก็โอ้โหนานนะช่วงปี2019อะเยอะสุดก็8คนนะachievement ผมยังทำไม่ได้เลยนะแม่งไม่มีคนเล่นทำไม่ได้เลยถ้าเปิด2จอเล่นนะได้นะแต่มันหลุดโอเคเดี๋ยวนี้ก่อนจะลงเซฟนะผมขอขอสอนเลยแล้วกันซึ่งผมขอเปิดตัวลิงก์ก่อนนะลิงก์ Google Drive ตัวเซฟโอเคตัวเซฟ Google Drive ประมาณนี้เลยซึ่งตัวเซฟก็ประมาณนี้นะจ๊ะพอดีเราจะหาโฟลเดอร์ยังไงเนาะกดไปที่ Drive C Userอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยจะดูไงอย่างเช่นคอมผมตั้งเป็นอะไรวะ MOKX เนาะโอเคน่ารหัสตัวเนี้ยแอป Data เนี่ยถ้าใครไม่เจอผมแนะนำให้เปิดอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมันจะมีอันหนึ่งนะที่บอกให้โชว์อะไรดีแหละน่าจะตัวนี้ปะตัวนี้แหละถ้าเรากดปิดปุ๊บเนี่ยตัวแอป Data จะไม่เจอเว้ยพอกดอันนี้เนาะดูแล้วก็กดโชว์แล้วก็ล่างสุดทีนี้แล้วก็กดไปอันแรกครับทีนี้เราก็เจอบันไดนี่นะอันนี้คือตัวเซฟตัวเกียวกูนะโอเคผมจะลองอันเปลี่ยน ID ไก่มาก่อน ID ไก่ที่แบบว่าไม่ได้ลงเซฟอยู่อะแบบเข้าไปแล้วเล่นใหม่เลยอะ โอเคโอเคครับก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะก็หลังเปลี่ยนในaccountมาเรียบร้อยแล้วเนาะaccountแบบว่าเล่นใหม่เลยอะaccountตัวเกียวกูที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมขอเข้าเกมก่อนนะแล้วก็ลดเสียงด้วยเนี่ยไม่มีเซฟเนาะโอเคลดเสียงก่อนเลย東京グール RE コール to EXIST นี้นะคือไม่มีเหี้ยอะไรเลยอะคาแรคเตอร์มีเหี้ยเนี้ยแม่งตัวเดียวเลยนี่วะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครหลังไอ้นั่นน่ะจบ EP 12 ซีซั่น 1ทีนี้ก็เอาตัวซีฟมานะตัวซีฟมาลงตัวซีฟเดี๋ยวผมจะแปะตัวไอ้นี่มาให้อีกทีนะตัวซีฟเนี่ยตัวซีฟเกม Google Drive อะตัวซีฟตัวเกียวกูดิถูกแล้วอยู่ใน Google Drive โอเคซึ่งก็เปิดนี่แป๊บจริงๆแม่งอัดไปแล้วรอบหนึ่งไปเสียงแต่เกมแม่งดังเกินปรับลดก็ไม่ได้จะไปแยกก็ไม่ได้ ต้องไปไล่ตัดเสียงอีกอะตายหามึง ก็หาตัวซีฟเนาะอยู่เซฟอะก็กดเข้าไปได้ C user แล้วก็ชื่อคอมอะไรก็ได้อะดูไงไม่รู้ผมเคยตั้งไว้งี้ก็น่าจะถูกแล้วแหละสำหรับใครที่ไม่เห็นในตัว Data แอป Data นะก็กดไปที่ดูแล้วก็กดดูได้ถูกแล้วแล้วก็มาเปิดอันล่างสุดหลังที่เมาส์ไปตรงที่โชว์นะแล้วก็เปิดอันล่างสุดจะเจอตัวนี้ตัวแอป Data อันแรกครับต่อไปก็บันไดตัวนี้นะที่ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้ตัวเซฟนี้เลยทีนี้ผมจะเอาตัวเซฟร้อยมาเนาะมาทับใส่ตัวที่ผมไม่มีข้อแบบเมื่อกี้ผมเข้าไปอะทีนี้ผมจะลองเข้าไปดู東京グール RE コールトゥイグジストโอ้ยนี่นะเดี๋ยวเสียงใน YouTubeนี้ผมก็มาเช็คของก่อนนะ Achievement ซึ่งตัวเซฟใหม่ที่ผมเข้ามาตอนแรกที่ผมให้ดูคือเปิดไม่ได้นะที่ดู Achievement ก็200/200นะแล้วก็ผมจะมาดูเรื่องอาวุธก่อนเลยอาวุธตัวละครอันนี้คาคุเนะป่ะของกูเขาเรียกว่าคาคุเนะใช่ไหมหรือข้าวหูจ่าเหี้ยอะไรไม่รู้อะผมลืมไปแล้วอะแม่งตัวดูจบตั้งแต่2018อะลืมละแล้วก็ห่างก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็การเจ้าหน้าที่CCG จากบนก่อนเลยบนลงล่างสั้นก็ประมาณนี้เลยแค่นี้ไปก่อนดีกว่าเลือดมันน้อยอันนี้ของอาริมะถูกละอาริมะคิโชยิงแสงไฟอะดาบใครชื่อผมบอกก็อ่านไม่ออกอยู่ดีดาเมจอันตีเยอะแล้ววะนะ150มีดสั้นเอาไว้เพิ่มเลือดเฉย ก็ make HP นั่นเลยปังฮูดก็ไม่เคยเห็นนะในเมียอันนี้เคยเห็นอยู่ของอาริมะเช่นกันนี่แซ่ก็หมดแล้วแหละมีตอนนี้อาวุธของเจ้าหน้าที่นี่มาดูพวกปืนแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรอาวุธอะไรอาวุธปืนอันนี้บาซูก้าอะไรวะแสงอะไรพี่ลืมอะว่างๆเดี๋ยวมาทำคลิปดูแล้วกันดีกว่ามาดูนี่ลูกครึ่งกูมนุษย์อะอาวุธดูไปแล้วแค่ห่างนี่แหละที่มันเตี้ยส่วนมากอาดีเป็นของซีซั่น3ป่าวะของ IE อ่ะอันนี้ก็บาซูก้าตอนแรกก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นคาบูนิเพราะว่ามันเป็นห่างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะลิเซลิกาที่จะลิเซเนี่ยของตัวละครทีนี้ผมจะมาดูนี่นะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะทรงผมก็ไปดูที่กูแล้วกันแต่งได้เยอะกว่าเอาหน้ากากออกก่อนเอตัวบีอะไรบนลงล่างนะเหมือนเดิมนี่ทรงผมคานิกิแต่ล่างเป็นผู้หญิงดูไปก็แปลกๆอ่ะอันนี้นะใครวะใช่ของลิงป่ะที่มันทำอยู่ร้านกาแฟเขียดอีซีเกียร์เลยเย็นโกคุ จะลื้อความจำก็ลืมอันนี้นักกาคานิกิของทูกะตรงนั้นก็ลืมเลยอะ ใส่หน้ากากเดิมครับทีนี้ก็มาดูเรื่องชุดของกูเลยแล้วกันผ้าคลุมรองเท้านี่ชุดของ IE คานิกิโอเคทีนี้ก็เจ้าหน้าที่ทรงผมก็เหมือนเดิมนั่นแหละปัญหาเปลี่ยนเรื่องชุดโอเคก็ครบละลูกครึ่งกูก็เหมือนกันนั่นแหละชุดอะอันนี้มันใส่หน้ากากได้ดีวะพอวะไม่ได้ทำเป็นครบเฉพาะชุดดีกว่าโทษทีนี้ผมมาดูตัวละครหลักเลยนะตัวละครหลักดูในแพทเทิร์นเริ่มคัตตอมกูโอ้ตัวที่เราเล่นนั่นแหละนี่ก็คาดิกิเขียนเนาะร่างเริ่มต้นอาวิกงั้นนี่ตอนบวกกับอาริมะราชาตาเดียวร่างมังกรแล้วก็ร่างพิเศษแต่ตะขาบโทกะก็มีอยู่2ร่างชิโนมิโอชิโนยะอย่าอะไรลืมชื่ออะ ไม่พูดแล้วกันจากบนลนล่างก็เหมือนเดิมโอ้เฮียตัวตีพอขี้โกงนะ PVP นะยืนตีฟรีเลยอะเล่นเป็นทีมอะมีเจ้าหน้าที่เนาะคัตตอมอามอนโคตาโร่มี3ร่างครับอันนี้ร่าง RE อารีนะมีอยู่ร่างเดียว ดาบอะไรวะไม่คุ้นเลยวะไอ้ที่มันอ๋อเอาไว้กันนี่วะนี่ไอซิตัวครบละประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นไปละอาวุธเยอะเลยละกูตัวละครครบกู CCG ครบอันนั้นก็ครบทุกอย่างแล้วก็สตอรี่ก็เรียบร้อยไม่รวมสตอรี่ย่อลิดหน่อยนะสตอรี่ย่อถูกละจะพูดซ้ำทำเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แหละโปรซีฟออกเกมแล้วกันก็เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวคลิปนี้นะครับสอดลง10% ของเกมนี้นะตัวเกียวกูพี่เบียงน้องชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะส่วนซับก็ตามใจเลยครับอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตช่องเล็กๆนี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ชั้นหนึ่งนะครับสำหรับ100 วอลเล็ตถึงจะนานแล้วก็เหอะแต่ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมตอนแรกก็ผมคิดว่าจะโดมา10-20เท่านั้นผมก็จอย100 บาทแล้วก็เยอะอยู่นะก็ประมาณนี้เลยครับที่ผมพูดไปก็หมดแล้วแหละแล้วผมขอวางเกมเพลย์ปิดท้ายด้วยแล้วกันนะครับผมไงก็ผมขอไปพอแค่นี้แล้วกันครับไงก็ฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับบายครับผมขอบคุณครับ狙います。狙います。そこ。私の失禁ちゃんはよく戦ってくれたね。そこ。狙います。狙います。狙います。かゆゆ。いててさあ、私と踊りましょう。やっ。いてて。ええ。はっ。いてて。これで狙います狙いますそこ狙いますそこ狙います楽しくやり合いましょう狙いますそこ狙いますそこ狙いますそれやってあんよが上手あんよが上手終わりだ君は誰なのかなきらめき